สวัสดีครับก็กลับมาพบกับบิ๊กอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้บิ๊กจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้การทำเครปโรลฝอยทองนั่นเองครับผมฝึกสอนโดยอาจารย์ปรดาเหลียงอ่อนนะครับจากวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยานั่นเองครับจะหอมหวานน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปันความรู้สู่ชุมชนโดยวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยาค่ะวันนี้ก็พบกับกายเช่นเดิมนะคะและในวันนี้กายก็อยู่กับอาจารย์เอค่ะอาจารย์เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอคะแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เอนะคะหรือว่าอาจารย์ปรดาเหลืองอ่อนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาครัวของวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะอาจารย์เอคะเราเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะตอนนั้นมาสอนทำพานาคัตต้าค่ะกายก็เอาไปฝึกทำที่บ้านแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะคุณกายก็พอทานได้แต่ไม่ทานดีกว่าแล้ววันนี้อาจารย์เอจะมาสาธิตเมนูอะไรให้เราชมกันคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตเมนูที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะคะได้แก่เครปโรลฝอยทองค่ะอ๋อก็เป็นการเอาขนมตะวันตกกับตะวันออกมารวมกันเนาะใช่ค่ะเอาเครปกับฝอยทองมารวมกันค่ะหน้าตาหน้าจอกมันน่าทานมากเลยแล้วส่วนผสมของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคะค่ะส่วนผสมเอาเฉพาะตัวแป้งก่อนนะคะอย่างแรกนมค่ะ450 ml ค่ะแป้งเค้ก250กรัมค่ะน้ำเปล่านะคะ300 ml ค่ะน้ำตาลค่ะ80กรัมน้ำมันพืชนะคะ100 ml ค่ะไข่ไก่6ฟองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำนมนะคะค่ะผสมกับของเหลวทั้งหมดค่ะผสมกับน้ำเปล่านะนมผสมกับน้ำเปล่าค่ะจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะค่ะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะค่ะคนให้เข้ากันจนเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราใส่แป้งลงไปค่ะใส่หมดทีเดียวเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็คนค่อยๆคนนะคะระวังมันกระจายตอนนี้คะปริมาตรเท่านี้เราทำได้กี่ชิ้นนะคะปริมาตรเท่านี้นะคะทำได้ประมาณ30แผ่นเลยค่ะพอเขาเริ่มเข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำมันพืชค่ะอันนี้เราใช้เครื่องได้ไหมคะหรือว่าแค่ใช้เครื่องก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องก็ใช้มือทำก็ได้เสร็จแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นจุดแป้งนะคะที่เราคนไม่ละลายให้เรานะคะนำแป้งตัวนี้ไปกรองเพื่อที่เวลาเราทอดออกมาเนี่ยค่ะตัวแป้งเค้กมันจะเนียนอ๋อเสร็จแล้วเราก็นำไปกรองนะคะเพื่อให้แป้งเนียนใช่ค่ะก็คนค่ะเราก็ได้แป้งเนียนๆของเราแล้วน่าจะแบบนี้ค่ะอันนี้พร้อมทอดเลยป่ะคะเดี๋ยวเราต้องพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อที่ให้เขามีความนุ่มอันนี้ต้องแช่เย็นหรือว่าวางแช่เย็นอ๋อโอเคค่ะเราก็ได้แป้งแล้วนะคะที่เราแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นเนาะขั้นตอนต่อไปเป็นการเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันค่ะค่ะงั้นเราไปทอดแป้งกันดีกว่าค่ะก็มาถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะคะอาจารย์เอ๊ะคะเราแผ่นนึงที่เราใช้ประมาณไหนแผ่นนึงนะคะมันจะขึ้นอยู่กับขนาดกระทะของเราค่ะถ้ากระทะใหญ่แบบนี้ก็ให้ตักได้พอ2กระบวนใช่ค่ะค่ะเราจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแต่ว่าเราจะทาเนยบางๆเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดนะคะตั้งกระทะให้พอร้อนค่ะเสร็จแล้วคุณกายใส่แป้งได้เลยค่ะใส่อีกค่ะใส่อีกแล้วเรากลิ้งแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ชิงไว้พยายามเอาขอบให้โดนไฟนะคะขอบเขาจะได้สุกแล้วก็ร่อนค่ะดูจนพอแบบแป้งสุกนิดหน่อยใช่ค่ะขอบเขาจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลเริ่มไปแล้วเห็นไหมคะแป้งก็น่ากินแล้วอ่ะใช่แล้วก็ใช้นะคะช้อนช่วยๆเขาเขี่ยพอเขาร่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราไม้คว่ำค่ะคว่ำเสร็จตะแกรงค่ะคว่ำไปเลยแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไป
แผ่นพอเราคว่ำเสร็จแล้วก็จะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้ค่ะทิ้งไว้ให้เย็นใช่ค่ะเราก็ทำไปเรื่อยจนหมดแป้งค่ะค่ะต่อไปนะคะพอเราทำแป้งเสร็จแล้วเราก็จะมาตีครีมกันค่ะวิธีทำนะคะคือเราเอาครีมใส่หม้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเพื่อเพิ่มความหวานค่ะคนให้เข้ากันใช่ค่ะอันนี้ตีเพื่อให้เป็นวิปปิ้งครีมใช่ค่ะตีให้เป็นวิปปิ้งครีมเหมือนที่อยู่บนไอติมอะค่ะแล้วถ้าเราแบบมีวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปเราก็ใช้ได้เลยเนาะที่แบบใช้ได้ใช่ค่ะตีด้วยความเร็วสูงนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟูค่ะค่ะครีมที่เราตีขึ้นฟูเสร็จแล้วจะหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์เอ๋ค่ะถ้าสมมุติการไม่มีเครื่องแบบนี้ที่บ้านจะทำยังไงอะคะไปซื้อกิน ไม่ใช่ค่ะก็ถ้าเราไม่มีเครื่องที่บ้านนะคะ เราสามารถใช้ตะกร้อมือค่ะตีได้แต่ว่าทุกอย่างต้องเย็นจัดที่มันเป็นสำเร็จรูปเลยเนาะที่บีออกมาจากใช่ค่ะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาห่อเครปกันค่ะอันนี้คือแป้งที่เราพักไว้นะคะเย็นสนิทแล้วเราก็นำมาแผ่ออกค่ะแล้วก็ทาวิปปิ้งครีมลงไปเยอะไหมคะไม่ต้องเยอะมากค่ะแค่นี้เนาะค่อยๆใส่ลงไปก่อนไปทาบางๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีที่ทาให้ค่ะนี่อ๋อโอเคคุณกายก็ตักครีมใส่ลงมาเลยค่ะโอเคค่ะตักลงมาเห็นไหมคะเห็นค่ะอันนี้ขูดก็ได้ค่ะค่ะหลังจากทาทั่วแผ่นแล้วนะคะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะคือฝอยทองค่ะแล้วก็ใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะค่ะฝอยทองนี่จะซื้อหรือทำเองก็ได้เนาะใช่แต่ซื้อเอาดีกว่าซื้อเอาดีกว่าเสร็จแล้วนะคะใส่แล้วก็พับค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนไปเลยน่ากินแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องนำไปแช่ตู้เย็นก่อนใช่เสร็จตัวก่อนใช่ค่ะนานไหมคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะค่ะก็ได้แล้วนะคะแป้งที่เรานำไปแช่เย็นไว้ให้เซตตัวนะคะไวเหมือนโกงหงอีกแล้วเนาะใช่ขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรคะตัดค่ะเราจะตัดเขาเป็นท่อนๆนะคะก็ง่ายต่อการกินใช่ค่ะค่อยๆหั่นนะคะต้องมีต้องคมด้วยเนาะใช่ค่ะจะหน้าตาแบบนี้นี่น่ารักมากกินมากแค่นี้เราใส่เป็นไส้อื่นก็ได้เนาะผลไม้ได้ค่ะบางคนเขาก็ประยุกต์เป็นมะพร้าวอ่อนอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเป็นผลไม้สดนี้ก็ได้เนาะชื่นใจค่ะแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับเมนูเคฟโรฝอยทองของเราเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมจะทำกินเองหรือจะทำขายสร้างอาชีพเสริมก็ได้เนาะใช่อร่อยไหมคะเมื่อกี้ทานหรือยังเอ่ยทานแล้วค่ะอร่อยมาก